ส่งกำลังใจให้แพรพรรำพาค่ะเรียกได้ว่าเชนและแพรที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจัดพิธีอบอุ่นทั้งคู่เลือกจัดพิธีสมรสกันที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะเนื่องจากเจ้าสาวคนสวยชอบทะเลและไม่อยากจะจัดงานในฮอเป็นความต้องการของทั้งคู่ที่อยากจะจัดงานเล็กๆมีพิธีอบอุ่นและสถานที่ที่เลือกจัดงานทั้งที่ทั้งคู่เคยไปเที่ยวด้วยกันและชอบที่แห่งนี้ตัดสินใจจัดงานที่นี่โดยวันที่17มีนาคมเชนและแพรก็เข้าสู่ประตูวิวากันเรียบร้อยต้องบอกว่าเจ้าสาวสวยมากๆเจ้าบ่าวเองก็ไม่แพ้กันจะเป็นยังไงวันนี้ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากกันด้วยต้องบอกว่าเห็นแล้วมีความสุขตามไปเลยค่ะมาติดตามรับชมกันเลยค่ะแต่กับล่าสุดนี้นะคะสร้างความตกใจให้กับทางด้านของคุณเชนอย่างมากค่ะเพราะว่าทางด้านของภรรยาเจ้าตัวนั้นได้ลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นขณะกำลังเก็บกวาดส่งผลให้สาวไทยจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้อีกทั้งเห็นปูนในหูหลุดไม่สามารถขับรถได้ด้วยความตกใจทั้งคู่จึงไม่ได้ลงข่าวสารบอกใครๆนั่นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ขอให้หายเร็วๆค่ะMankind won't be destroyed.